เจ็บพวกคอเจ็บคอเวลากลืนน้ำลายอย่างเงี้ยครับเวลาออกข้างนอกเราจะรู้สึกระคายคอเจ็บคออย่างเงี้ยแล้วตาก็ว่าเมื่อไหร่ความพร้อมของความชื้นสัมผัสกับเรื่องทิศทางลมพร้อมเขาก็จะทำฝนเทียมทันทีตรงนี้มันไม่ใช่เพิ่งมาเกิดแต่มันมาเกิดรุนแรงประมาณสักปีหนึ่งเนี่ยที่มันเกิดมากเพราะว่าผลกระทบจากการก่อสร้างมีไหมมีครับมันก็มีทุกอย่างส่วนประกอบมันทั้งหมดเราก็จะเอาไปแก้ไขเดี๋ยวหารือกันแล้วก็ค่อยๆแก้ไขอย่างที่สื่อมวลชนถามว่าแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไหมก็ผมก็ยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานว่าใช่แต่เราก็ต้องแก้อยู่ดีแหละแต่ว่าหลังจากต้นมีนาเนี่ยผมเชื่อว่ามันเริ่มลดลงเลยครับเพราะว่าอากาศหนาวมันจะหมดไปอากาศร้อนมันจะเข้ามาแทนมันจะไม่เกิด